สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์ชูพงศ์พี่บุตรไซส์พี่น้องที่ติดตามรายการสดทางนปช USA มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็เครือข่ายนะครับผมก็นานพอสมควรนะครับหาเวลาตรงกับอาจารย์ชูพงศ์พี่บุตรไซส์เนี่ยแล้วมาออกรายการร่วมกันเป็นประจำอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับก็เรียกว่ามีเวทีที่ต้องไปเล่นนะครับอยู่พอสมควรแต่ว่าพี่น้องคงจะทราบกันดีถ้าพี่น้องได้ติดตามเวทีอื่นนะครับโดยเฉพาะ YouTube มหาวิทยาลัยประชาชนนั้นผมออกคลิปถี่มากนะครับในช่วงหลังนี้ก็วัตถุประสงค์มีอยู่หลายระดับนะครับระดับแรกนั้นเป็นการปูความรู้พื้นฐานตอบข้อสงสัยของคนที่เขามองโลกของคนเสื้อแดงหรือมองโลกของแดงก้าวหน้าหรือมองโลกของการไม่รักเจ้าการตั้งคำถามกับอำนาจหลักที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับวิถีแบบไทยๆเนี่ยนะไม่ได้เลยเรียกว่าเขาไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงไม่รักกษัตริย์ภูมิพลเขาไม่เข้าใจเลยว่านะทำไมคนถึงเห็นความดีของดร.ทักษิณได้นะทำไมเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนบางคนเนี่ยนะอย่างทางพวกเสื้อแดงพวกเราเนี่ยถึงไม่ปฏิเสธรัฐบาลคุณยิ่งรักนะเหมือนที่พวกเขาคิดว่าจำเป็นต้องปฏิเสธอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องพื้นฐานเหล่านี้จำเป็นต้องเอาข้อมูลคำอธิบายแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยไปประกอบให้นะครับก็เป็นงานในระดับเบื้องต้นที่ต้องทำนั่นคือการข้ามไปยังพี่น้องที่อยู่หลากสีให้เขาเข้าใจนะครับก็จะใช้ภาษาที่เป็นกลางพอสมควรแต่ว่ามันก็ต้องยึดหลักของประชาธิปไตยนะครับเอาหลักการไปให้พวกเขาได้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องการหลงนะครับการไม่รักกษัตริย์ภูมิพลไม่แปลว่าจะต้องเป็นทาสของคนดร.ทักษิณนะครับแล้วก็การพูดเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าการเข้าข้างคนเสื้อแดงนะพูดจาตามหลักการของพลพรรคเสื้อแดงนั้นก็ไม่ได้แปลว่านะครับจะต้องเป็นคนที่นะเป็นริ้วล้อหรือรับเงินรับทองจากดร.ทักษิณเสมอไปนะครับนี่ก็พยายามจะทำตรงจุดนั้นนะครับในอีกจุดหนึ่งนั้นก็คือมองมาที่ขบวนเสื้อแดงซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่ามันมีความหลากหลายในมิติของความคิดรากฐานการยืนมุมมองนะครับถ้ามองจากมุมหนึ่งมองจากความจริงล้วนๆสัจธรรมทางการเมืองล้วนๆก็จะได้ภาพหนึ่งถ้ามองแบบมายืนตรงกลางประนีประนอมนะครับแล้วพยายามเข้าใจตัวแปรที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็จังหวะย่างก้าวนะครับแล้วก็ความจำเป็นเฉพาะหน้าประมาณตาดูดาวเท้าติดดินก็สามารถจะพูดในโทนหรือว่าด้วยเนื้อหาหรือว่าน้ำหนักที่ต่างกันออกไปนะผมก็พยายามทำตรงนั้นเพื่อจะเชื่อมนะขบวนของประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งมีทั้งที่รักนปช.ที่ยังหลงบุคคลอยู่หรือว่าที่นะรักนปช.แล้วก็เข้าใจในจุดยืนของนปช.สิ่งที่มันซ่อนลึกสิ่งที่มันแสดงออกได้นะครับซึ่งมันมีความแตกต่างหลากหลายหรือว่าในเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยตระกูลชินวัตรเองเนี่ยเป็นอย่างไรแค่ไหนนะครับแล้วก็มองเอาหลักการเนี่ยมาจับแล้วพยายามให้ทั้งหมดมันเชื่อมในลักษณะที่ไม่ดึงขบวนถอยหลังแล้วก็ไม่อวยใครจนเกินไปแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ก้าวหน้าจนกระทั่งทำให้คนบางกลุ่มบางก้อนนั้นถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับหรือถูกเขี่ยให้พ้นจากวงจรมิตรภาพซึ่งอันนี้เป็นภารกิจที่ผมพยายามทำมาตลอดนะครับในส่วนที่3ที่ผมทำก็เป็นเรื่องของการผลักดันให้ความก้าวหน้านั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในประเด็นที่นำเสนอนั้นมันก็มีความแตกต่างหลากหลายนะครับก็จะจับกระแสของความเคลื่อนไหวแต่ละจุดแล้วก็พยายามจะเชื่อมความคิดจากอาจารย์ชูพงศ์นะครับจากท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ไปประสานงานร่วมกับคุณอาคมบ้างนะครับแล้วเพื่อนพ้องน้องพี่อื่นๆที่มีข้อมูลความคิดต่างๆเวลาส่วนหนึ่งก็ไปใช้กับ Facebook นะครับแล้วก็เนี่ย YouTube พวกเราในรายการต่างๆเนี่ยพวกเราที่กล่าวชื่อมาในเครือข่ายพวกเราเนี่ยนะฮะก็จะมีนะทั้งคลิปต่างๆเนี่ยนะทั้งมารีรันที่สถานีวิทยุแล้วก็ไปอยู่ที่ YouTube นะครับแต่แทบจะทุกชิ้นนะครับของในกลุ่มพวกเรานี้อยู่ที่ YouTube นะครับก็ช่วงที่ผ่านมา YouTube ก็โดนบล็อกนะครับแล้วก็คือมันมีสลิมไปแจ้งแต่ปรากฏว่าเราก็ชี้แจงเขาเห็นว่านี่เป็นนิสัยของผู้ที่เป็นเผด็จการที่ต้องการจะปิดปากเพื่อนร่วมชาติแล้วก็เสียงของคนที่พูดในลักษณะที่พวกเราพูดที่มหาวิทยาลัยประชาชนนั้นเราเน้นความจริงเน้นสัจจะแต่เราก็เคารพหลักเกณฑ์นานาชาติว่าบางเรื่องเราพูดไม่ได้นะครับ การสร้าง hate speech นะครับหรือว่าการใส่ร้ายป้ายสีในลักษณะที่นะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบุคคลที่3นั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าการยุให้ก่อการร้ายใช้ความรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเป็นกติกามารยาทซึ่งมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นก็เน้นที่ truth นะครับความจริง peace นะสันติวิธีหรือว่าสันตินะครับจะด้วยสันติวิธีเสมอไปหรือไม่ก็แล้วแต่อหิงสาเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช้อาวุธไม่ใช้กำลังกันเลยนะแต่ว่าเราเน้นที่เป้าหมายที่ peace นะครับคือสันติภาพนะครับ revolution ตัว R นะครับก็คือต้องปฏิวัติเปลี่ยนระบอบนั่นแหละเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้นะครับเพื่อไม่ให้มาอยู่ในวงจรน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็ U ก็ universal declaration universal human rights นะครับก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งจะต้องเอามานำเสนอนะครับและตัวสุดท้ายก็คือ democracy นะครับประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่คือพันธกิจที่ได้ทำในช่วงที่ไม่ได้มาโผล่หน้ามาเจอพี่น้องนะครับพยายามจะทำภารกิจเหล่านี้แล้ววันนี้ก็มีภารกิจเพิ่มเติมนะครับการรัฐประหารของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันทำให้เราจำเป็นจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นนะครับก็อะไรก็แล้วแต่จะเป็นอะไรก็ได้นะครับอยู่หลายสิ่งที่เป็นนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดนั้นก็พยายามที่จะให้กำลังใจพี่น้องวันนี้นะครับรู้เลยว่าพี่น้องเราเนี่ยบางคนนะครับโอ้โหทำไมปล่อยเขาทำได้อย่างนี้ท้อแท้แล้วเสื้อแดงเราคงสู้เขาไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับคงไม่ไหวแล้วล่ะแย่แล้วล่ะจะทำยังไงกันดีนะรัฐบาลพลัดถิ่นก็ไม่มาสักทีนะแล้วเราจะทำยังไงได้แกนนำก็ถูกจับไปทีละคนทีละคนนะเขาเกลียดเสียกันแล้วโอ้เขาจูบกันแน่แล้วเขากอดกันแน่แล้วก็กินจินตนาการไปฮะนอนฟังเครื่องไฟอยู่ข้างบ้านคนข้างบ้านแต่งงานกันเขาเป็นนะคนเจ้าบ่าวนั่นก็คือแฟนฉันเขาว่างั้นนะเพลงของพุ่มพวงแล้วก็ส่วนเจ้าสาวนั่นก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนที่แสนดีกันอุ้ยเขากอดกันแน่แล้วเขาจูบกันแน่แล้วมันก็เกิดจินตภาพไปเพราะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะก็จำเป็นจะต้องมายืนหยัดนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่ประเทศไทยนั้นมันมีเรื่องของความกลัวเข้ามาซึ่งทหารเขากำลังจะสร้างให้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จะต้องมาให้กำลังใจพี่น้องว่าความกลัวนั้นนะมันเป็นตัวทำลายมันทำให้เสื่อมนะครับอดีตนายกสมัครได้พูดไว้นะมันถูกต้องเลยความกลัวทำให้เสื่อมทุกอย่างนะกลัวแล้วอยู่เฉยๆก็เสื่อมกลัวแล้วทำอะไรที่มันเกินเลยมันก็เสื่อมนะครับ แต่ว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดให้กำลังใจพี่น้องไม่ใช่แค่กำลังใจแต่มันเป็นความจริงก็คือว่าทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เปลี่ยนจากการประกาศกฎอัยการศึกมาเป็นการยึดอำนาจโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จริงตอนที่ยึดอำนาจตอนแรกก็ยังกักเอาไว้นะครับมาตรา5ไอ้ประกาศฉบับที่5เนี่ยยังบอกว่าให้มีการงดเว้นการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี50ชั่วคราวนะครับโดยให้เหลือมาตรา2คงมาตรา2ไว้แล้วก็ให้องค์คณะที่เป็นฝั่งของอำมาตย์นั่นแหละทำงานอยู่ต่อตอนนั้นเราก็รู้แล้วว่าคงอย่างนี้นี่เจตนาไม่ดีแน่ๆนะเพราะว่าองค์คณะตุลาการวิบัติสวนี่เขามีครบชุดนะครับตามที่เขาต้องการให้มันเป็นเพื่อเอาไปใช้งานคือรักษาเครื่องมือเขาไว้จนครบแล้วยิ่งมาชัดเจนอีกเมื่อเขาเนี่ยนะจัดการล้มทางฝั่งเสื้อแดงแบบไม่ปราณีปราศัยได้ข่าวว่ามีการยิงกันตายนะครับจนกระทั่งตายไป30-40ศพเนี่ยนะครับแล้วก็ข่าวข้างนอกนี่เรียนพี่น้องเลยนะครับข่าวข้างนอกมันยังไม่โผล่ออกมานะครับผมไม่ได้เช็คช่วงหลังว่ามันออกตาม YouTube อะไรหรือไม่ก็เป็นข้อคิดให้พี่น้องว่าจะต้องเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆไว้ให้ดีนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับจะต้องเก็บหลักฐานไว้ให้ดีทางเราที่อยู่ข้างนอกนั้นดำเนินการครับเคลื่อนที่ไปทุกที่เท่าที่จะทำได้แล้วก็พบปะพูดคุยกับรัฐบาลต่างชาตินะครับให้รู้ให้เห็นความจริงว่ากระบวนการที่จะล้มล้างอำนาจประชาธิปไตยนั้นทำกันอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขบวนการที่มีอำนาจนะครับศูนย์กลางแจกจ่ายอำนาจนั้นมาจากกลุ่มคนที่ล้มรัฐบาลดร.ทักษิณคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเมื่อปี49นู้นนะครับเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเพียงแต่มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่หลายชิ้นนะครับแล้วก็เอามาใช้กันอย่างเต็มที่แล้ววันนี้มันก็ทำให้เกิดความเสียหายเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ตาสว่างและไม่ยอมรับก็เอาไปอธิบายความอย่างนี้นะครับไปพบกับท่านทูตท่านกงสุลใหญ่ที่ซานฟรานซิสโกท่านก็รับเรื่องแล้วก็ส่งจดหมายซึ่งเราฝากส่งไปถึงตัว president นะครับแล้วก็ตัว chancellor หรือนายกเขาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าข้อความที่เขาส่งออกมาทาง สัญญาณที่ส่งจาก EU ซึ่งเยอรมันถือว่ามีอิทธิพลใหญ่เนี่ยก็ออกมาในทำนองที่สอดคล้องกับที่เราเขียนแทบจะเนื้อเดียวกันเลยนะครับก็เราก็ดีใจที่เราได้เกิดผลตรงนั้นทางอเมริกาเขาแสดงจุดยืนชัดเจนมากครับผมอ่านแปลไปแล้วนะครับของท่านจอห์นแคร์รีนะครับชัดเจนมากว่าเขาบอกเลยรัฐบาลไทยระวังให้ดีประยุทธ์ฟังอ่านแล้วถ้าไม่หนาวแสดงภาษาอังกฤษคุณแย่นะครับต้องอ่านให้ออกเลยว่าเขาไม่เอาด้วยแล้วแน่แล้วนะครับแล้ววันนี้กระแสของพี่น้องที่ก้าวข้ามพ้นความกลัวแล้วก็รู้จักสิทธิของตัวเองออกมาแสดงสิทธิตัวเองอย่างเต็มที่ถ้าพี่น้องแสดงสิทธิอย่างเต็มที่แล้วเขามาก้าวล่วงอำนาจของพี่น้องประชาชนนะจะมาทุบมาตีจะจับกุมคุมขังเก็บหลักฐานเอาไว้พี่น้องนะครับฟ้าเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ในเร็วๆนี่แหละนะครับฟ้าสีทองผ่องอัมไพเมื่อไหร่แล้วก็นะครับทุกอย่างมันจะกลับขึ้นมาเป็นหลักฐานที่ใช้จัดการกับพวกกบฏทั้งนี้ให้หมดนะครับผมก็ได้แต่หวังนะตอนแรกก็หวังเหมือนอาจารย์ชูพงษ์ว่าถ้าประยุทธ์คิดจะปฏิวัติเปลี่ยนจากการรัฐประหารเป็นปฏิวัติเนี่ยนะครับฉบับที่แถลงการฉบับที่19เนี่ยบอกชัดเจนว่าปฏิวัติชัดเจนแล้วนะครับเต็มแบบเบ็ดเสร็จล้มล้างนะสิ้นสุดการบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญปี50นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้เขาเป็นกบฏโดยสมบูรณ์ล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วก็เอาอำนาจไปครองนะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสร้างความชอบธรรมจะกดนะแกนนำสำคัญเพื่อไม่ให้ขบวนเสื้อแดงนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือว่าถ้าเกิดลุกขึ้นมาแล้วมีอาวุธเนี่ยนะครับเขาเองก็ไม่ใช่ไม่ประวันพรั่นพรึงนะครับประวันพรั่นพรึงเหมือนกันแต่ว่าพอจับแกนนำได้แบบชนิดที่ว่าได้ดังใจเนี่ยเขาก็เกิดความฮึกเหิมนะครับก็เลยนี่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์เลยตอนนี้เรียกคนนู้นคนนี้เป็นกบฏเต็มๆนะครับเป็นกบฏเต็มๆแล้ววันนี้นะครับประยุทธ์ก็คงจะรู้แล้วว่านรกบนดินมันมีจริงตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าเล่นกับอำนาจไม่ดีเนี่ยนะครับไม่รีบคลายอำนาจนะครับจะเจอแรงต้านแล้ววันนี้ไม่ต้องต่อให้อยู่เฉยๆก็จะต้องมีคนเขาลุกขึ้นมาต่อต้านอยู่แล้วเตรียมรับมือได้เลยนะครับแล้วก็นับวันที่ผ่านไปเนี่ยขบวนของเสื้อแดงที่ลุกมาต่อต้านด้วยวิธีการที่รัฐบาลไม่สามารถจะเอาปืนไปไล่ยิงเขาได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินและทั่วโลกด้วยนะครับส่วนข้างนอกบอกพี่น้องได้เลยว่าอย่าได้ห่วงนะครับเราเข้าไปถึงทุกประเทศที่เราเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ประเทศใหญ่ๆด้วยเราไม่เอาประเทศนะครับที่ไม่มีแรงกดดันนะครับเริ่มที่เยอรมนีเดี๋ยวจะมีประเทศอื่นมาตามมาอีกนะครับที่อเมริกาเราก็นะที่นิวยอร์กเดี๋ยวจะมีทีมงานไปนะครับสหประชาชาติต่างๆเราจะต้องให้เขาเห็นความจริงนะครับเราไม่พูดเกินเลยความจริงก็คือว่าขบวนที่มาล้มล้างอำนาจรัฐบาลคุณยิ่งรักรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นคุณเป็นขบวนการของเผด็จการขบวนการอำนาจอนุรักษนิยมล้าหลังแล้วก็นอกจากนี้ยังมีขบวนการที่ใช้บังคับใช้กฎหมายแบบละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลละเมิดหลักประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะใช้อำนาจตุลาการอำนาจของคนในองค์คณะที่เป็นนะม็อบต่างๆนะครับทหารนะครับกองกำลังต่างๆทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันขัดกับหลักการที่ต่างชาติเขายอมรับอเมริกาเขาบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยทำนั้นวันนี้ทำให้เขาต้องกลับไปทบทวนความสัมพันธ์กับประเทศไทยใหม่นะครับโดยเฉพาะความช่วยเหลือแล้วก็ความสัมพันธ์ทั้งด้านการทหารนะการร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยนะครับเขาจะต้องกลับไปทบทวนใหม่เพราะว่าโดยกฎหมายของสหรัฐนั้นเขาห้ามคบค้าสมาคมและช่วยเหลือประเทศที่ก่อการรัฐประหารนะครับสะดุ้งนะครับวันนี้ท่านประยุทธ์ท่านสะดุ้งนะถูกแล้วแสดงว่ายังมีจิตสำนึกอยู่บ้างนะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่าต่อไปจะทำอะไรแต่ท่านทำอะไรไม่ทำอะไรวันนี้ท่านเป็นกบฏแล้วนะครับและประชาชนเขาจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับจัดการกับท่านแต่ว่าถ้าท่านไม่ทำร้ายไม่ฆ่าฟันประชาชนนะครับไม่ทำผิดมากกว่าที่เป็นอยู่ก็โทษหนักก็กลายเป็นเบานะครับนี่ก็ฝากไว้อย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางชนะครับรอวันนับวันที่จะแพ้แล้วก็ยิ่งถ้าฆ่าฟันประชาชนยิ่งทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโทษที่เกิดขึ้นนั้นจะอภัยโทษกันไม่ได้แล้วยิ่งละโมบโลภมากในอำนาจคิดจะรวบอำนาจไปอยู่กับกลุ่มก้อนตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงขบวนการประชาธิปไตยไม่ยอมให้ประชาชนเข้ามาเลือกตั้งไม่ยอมให้ประเทศมันเดินหน้าไปตามแนวทางที่ประชาชนเป็นใหญ่คุณก็รอรับกรรมกันก็แล้วกันวันนี้อยากให้กำลังใจพี่น้องที่ฟังอยู่ว่านะครับเราทำอะไรได้เราทำวันนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนหลบวิถีกระสุนนะครับพอไม่มีใครที่เขาจะทำอะไรได้ปุ๊บทีเนี้ยยืนเป็นจุดสง่ายตรงกลางเนี่ยมันจะมาจากทางไหนเนี่ยเดาไม่ถูกเลยนะครับยิ่งนับวันที่ครองอำนาจอยู่ต่างชาติก็จะบอยคอตนะครับแล้วก็ในประเทศก็จะเกิดแรงดันแรงตึงแรงต้านมากขึ้นเรื่อยๆความชอบธรรมลดไปทุกทียิ่งจะทำอะไรก็ยิ่งจะผิด อยู่เฉยๆก็ยังจะผิดหายใจก็ยังจะผิดบาปกรรมจะลงไปถึงทุกท่านที่นะครับลุกแก่อำนาจนะครับประเทศเยอรมันก็พูดทำนองเดียวกันประเทศฝรั่งเศสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและอีกหลายประเทศที่เขาจะออกแถลงการออกมาเนี่ยเป็นแนวเดียวกันหมดนะครับว่าเขาไม่ยอมรับการใช้อำนาจแบบนี้ของรัฐบาลทหารนะครับแล้วก็ที่จริงถ้าชี้ขึ้นไปก็คือขบวนประชาธิปไตยวันนี้ก็ยังรออยู่ว่ากษัตริย์ภูมิพลจะกล้าหรือเปล่ากล้าเซ็นหรือเปล่าครับเพราะจะได้รวบหัวรวบหางกันให้ครบทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นขบวนที่ปล้นอำนาจของประชาชนนะครับผมก็คงจะพูดแค่นี้เพราะว่าเรื่องอะไรลึกๆข่าวสารต่างๆเนี่ยพี่น้องคงจะรอฟังหลวงตาอยู่นะครับ15นาทีพอดีได้เลยนะครับเลยไปนิดหน่อยขอบคุณพี่บุตรไซส์นะครับพี่ประสานงานมาอาจารย์ด้วยแล้วก็ยังไงเนี่ยนะครับถ้าจะจัดรายการเมื่อไหร่เรียกมาได้เลยนะครับคือส่งมาถ้าเกิดอยู่จังหวัดที่ผมอยู่หน้าจอพร้อมจะจัดรายการได้ทุกวันนี้ผมไม่มีตารางชัดเจนนะครับพยายามจะทำตัวให้นะalert มากที่สุดแล้วช่วงไหนที่ตื่นตาอยู่เนี่ยครับก็จะมีประเด็นอะไรก็จะนำเสนอให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงแม้จะไม่ได้สดนะครับบางทีมันฉุกละหุกนะถ้าจะต้องสดแล้วจะต้องไปตั้งสถานีไปอะไรเนี่ยนะก็เลยอาศัยว่าพี่น้องต้องติดตามกันทาง YouTube นะครับแล้วก็คลิปของอาจารย์ชูพงษ์นั้นนะครับเดี๋ยวผมทยอยเอาขึ้นให้ตลอดนะครับเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงนะติดตามได้ทางมหาวิทยาลัยประชาชนช่องทางอื่นถูกปิดถูกกั้นฟังสดไม่ได้คลิปยังมีอยู่เสมอนะครับแล้วก็ MP3 ที่จริงเนี่ยบอกพี่น้องไปเลยว่าถ้าพี่น้องอยากจะสกัด MP3 จาก YouTube นะครับทำได้ไม่ยากพี่น้องติดตั้งเบราว์เซอร์ที่ชื่อ Spark นะครับ S-P-A-R-K-S นะครับ Spark นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มนะเวลาเราเปิดเล่นวิดีโอหรือว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันจะมีปุ่มมีเดียสีแดงๆอยู่ข้างบนมุมขวาเนี่ยพี่น้องกดปุ๊บเนี่ยสามารถจะเลือกดาวน์โหลด MP3 ก็ได้สามารถจะดาวน์โหลด MP4 นะครับซึ่งก็คือวิดีโอก็ได้บางทีให้มีหลายฟอร์แมตด้วยเสร็จแล้วพี่น้องจะได้เอาไปนะสกัดออกไปแล้วก็ไปกระจายต่อช่วงไหนมีเวลาผมก็จะทำทั้ง MP3 มาให้ด้วยนะครับก็พยายามจะทำเต็มที่พี่น้องให้วางใจวันนี้ผมก็ยังทำภารกิจในการประสานกับต่างประเทศเพื่อเอาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆไปเสนอให้เขาเห็นว่านะประเทศไทยนั้นปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ยังไงโอกาสหน้าคงจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับ